สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมแอกิชาแนลสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังประวัติของอีกหนึ่งตัวละครในเกม Dead by Daylight กันซึ่งตัวละครที่เราจะพูดถึงในวิดีโอนี้ก็คือฆาตกรโรคจิตที่มีชื่อว่าไมเคิลไมเยอร์สนั่นเองตัวละครตัวนี้มาจากหนังสยองขวัญเรื่องฮาโลวีนของผู้กำกับจอห์นคาร์เพนเทอร์ซึ่งหนังภาคแรกนั้นมาเมื่อปี1978และในปัจจุบันนั้นหนังเรื่องฮาโลวีนก็มีมากถึง10ภาคเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมจะเน้นไปที่ประวัติความเป็นมาของฆาตกรไมเคิลไมเยอร์สว่าเขาคือใครเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องไล่ฆ่าผู้คนและกลายเป็นฆาตกรที่ใครก็รู้จักในนามไมเคิลไมเยอร์สสถานที่แห่งนี้คือชานเมืองแฮดเดนฟิลด์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครัวของไมเคิลได้อาศัยอยู่ที่เมืองแห่งนี้ตัวไมเคิลนั้นเกิดในปี1957ไมเคิลก็เป็นแค่เด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่มีครอบครัวมีพ่อแม่และมีพี่น้องจนกระทั่งในวันที่31ตุลาคมซึ่งเป็นวันฮาโลวีนและในตอนนั้นไมเคิลมีอายุอยู่ที่6ขวบพ่อแม่ของไมเคิลนั้นไม่อยู่บ้านแต่พวกเขาได้ฝากจูดิตให้ดูแลไมเคิลซึ่งเธอเป็นพี่สาวนั่นเองแต่เธอกลับฉวยโอกาสพาแฟนหนุ่มมาที่บ้านเพื่อมาโบ๊ะกันแน่นอนว่าไมเคิลนั้นเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาไมเคิลได้เข้าไปหยิบมีดที่ห้องครัวและก็ยังอยู่ในชุดของตัวตลกและสิ่งที่เขาจะทำก็คือฆ่าพี่สาวแท้ๆของเธอนั่นเองโคตรแย่หลังเหตุการณ์วันนั้นทำให้ไมเคิลถูกจับและถูกส่งตัวไปยังสถานบำบัดจิตไมเคิลถูกกักตัวไว้ที่แห่งนี้เป็นเวลา15ปีและในที่สุดไมเคิลก็สามารถหาทางหนีออกมาจากที่แห่งนั้นได้และวันที่ไมเคิลหนีออกมาก็คือวันที่30ตุลาคมหรือวันก่อนฮาโลวีน1วันนั่นเองและสถานที่ต่อไปที่ไมเคิลจะมุ่งหน้าไปก็คือเมืองแฮดเดนฟิลด์บ้านเกิดของไมเคิลไมเยอร์สไมเคิลในตอนนั้นจะใส่หน้ากากใบสีขาวและมีอาวุธคู่ใจก็คือมีดทำครัวใครจะไปรู้ล่ะว่าในวันฮาโลวีนจะมีฆาตกรโรคจิตเดินปะปนอยู่กับพวกเขาเป้าหมายที่เขาจะทำต่อไปก็คือเขาจะฆ่าทุกคนที่อยู่ในครอบครัวของเขาใครที่เกี่ยวข้องกับเขาแม้แต่นิดเดียวก็ต้องตายเช่นกันไม่มีปราณีไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่พี่เลี้ยงของเขาบรอรี่สตอร์ดเขาจะไล่ล่าและตามเฝ้าดูคนคนนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าวิธีใดก็ตามเขาจะเลิกตามล่าจนกว่าคนคนนั้นจะตายคราวนี้หลายคนน่าจะสงสัยกันนะครับว่าทำไมไมเคิลไมเยอร์สจะต้องฆ่าคนด้วยเขาเป็นอะไรโรคจิตหรือเปล่าเราจะมาหาคำตอบกันในหนังภาค The Curse of Michael Myers ภายในภาคนี้จะมีการบอกใบ้เกี่ยวกับคำสาปของไมเคิลตัวละครในภาคนี้ได้ทำการตั้งข้อสมมติฐานว่าฆาตกรไมเคิลนั้นถูกคำสาป Rune of Thorn หรือก็คือรูนแห่งหนามสัญลักษณ์พวกนี้มีทั้งคำสาปและเวทมนต์ซึ่งเป็นของชาวยุโรปในสมัยโบราณในสมัยโบราณนั้นชนเผ่าพื้นเมืองแห่งหนึ่งได้มีความเชื่อว่าวันที่31ตุลาคมหรือวันฮาโลวีนเป็นวันที่มิติของคนตายและมนุษย์จะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันพูดง่ายๆก็คือพวกเขากลัวที่จะถูกเหล่าผีวิญญาณร้ายมาทำร้ายหรือยึดร่างของพวกเขาชนเผ่าเหล่านี้จึงได้สร้างอัคระรูนขึ้นมาซึ่งคือรูนเคิร์ดออฟทอนผู้ใดก็ตามที่โดนคำสาปนี้จะต้องสังหารทุกคนในครอบครัวของตัวเองอย่างเลี่ยงไม่ได้ผู้ที่โดนคำสาปนี้จะไม่มีวันตายและมีพละกำลังเหนือมนุษย์และผลตอบแทนที่ได้รับก็คือเผ่าพันธุ์ของพวกเขาจะไม่สูญพันธุ์และจะรอดพ้นจากเหล่าผีร้ายในวันฮาโลวีนนี่อาจเป็นคำตอบทั้งหมดที่ว่าทำไมไมเคิลถึงจะต้องฆ่าทุกคนและทำไมเขานั้นไม่สามารถฆ่าให้ตายได้สำหรับประวัติตัวละครไมเคิลไมเยอร์สก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับเพราะเนื้อหาที่เหลือก็จะเป็นทางส่วนของทางภาพยนตร์ทั้งหมดถ้าให้เล่ามากกว่านี้เดี๋ยวช่องผมจะกลายเป็นช่องสปอยหนังนะเอาเป็นว่าเราก็รู้กันแล้วนะครับว่าตัวละครนี้มีที่มาที่ไปยังไงทีนี้เรามาดูในส่วนของความสามารถในเกมกันดีกว่าEvil Within คือความสามารถเฉพาะตัวของไมเคิลไมเยอร์สมีทั้งหมด3เฟสหรือ3ระดับในระดับที่1รัศมีเสียงหัวใจของไมเคิลจะแคบมากๆแต่ว่าจะเดินช้าและไม่สามารถกดชาร์จเพื่อโจมตีได้ลองไปชมภาพตัวอย่างกันเลยข้อเสียของเฟส1ก็คือจะไม่สามารถกดคลิกซ้ายค้างได้แล้วก็ยังเดินช้าต่างหากทำให้การไล่ฟันเหยื่อเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเท่าไหร่ในเฟส1เรามาดูกันนะฮะว่าการจะฟันให้โดนมันเป็นเรื่องที่ยากมากซึ่งปกติแล้วระยะประมาณนี้ฆาตกรตัวอื่นสามารถกดคลิกซ้ายค้างเพื่อฟันโดนไปนานแล้วนะฮะสำหรับเฟสหนึ่งของไมเคิลน่ะเสียงหัวใจจะแคบมากๆการที่จะแอบเข้าใกล้เหยื่อก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย
การคิดขวางของตัวละครไมเคิลจะเป็นการมองเหยื่อในขณะที่มองเหยื่อเราจะได้รับเกียรติพลังเพื่อขึ้นสู่เฟส2นั่นเองต่อมาในเฟสที่2รัศมีของแสงหัวใจอยู่ที่ระดับปานกลางการเคลื่อนที่และการโจมตีเหมือนฆาตกรทั่วๆไปเราไปดูภาพตัวอย่างกันเลยสำหรับเฟส2สามารถกดคลิกซ้ายค้างเพื่อชาร์จโจมตีได้ตามปกติหากขึ้นมาเฟส2แล้วจะไม่สามารถกลับไปเฟส1ได้และสุดท้ายเฟสที่3รัศมีเสียงหัวใจดังปกติเคลื่อนที่ได้ไวและโจมตีแรง2เท่าเป็นเวลา1นาทีและสามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้ไวมากขึ้นหากครบ1นาทีจะกลับมาที่เฟส2อีกครั้งไปรับชมกันเลยเวลาที่เราจะวิ่งไล่จับคนที่ปีนหน้าต่างแบบที่เดิมซ้ำๆเราจะตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่เพราะว่าฆาตกรทั่วไปนั้นจะปีนหน้าต่างได้ช้ามากๆถ้าวิ่งตามหลังยังไงก็จับไม่ทันอย่างแน่นอนแต่ในเฟสที่3ไมเคิลจะปีนหน้าต่างได้ไวมากๆและก็ยังฟันทีเดียวล้มไปกังหาและถ้าการโจมตีในเฟสที่3จะเป็นการแทงทีนี้เรามาดูเปิร์กของตัวละครนี้กันบ้าง Save the Best for Last หากผู้ที่ถูกเลือกยังมีชีวิตอยู่ภายในเกมจะลดคูลดาวน์ในการโจมตีของเราที่เปิร์กเลเวล3หากโจมตีพลาดจะลดอาการชะงักลง 20% และหากโจมตีโดนจะลดเวลาในการเช็ดเลือดลง 33% ต่อมาเปิร์ก Dying Light ในเปิร์กเลเวล3ผู้ที่ถูกเลือกจะได้รับแอคชั่นสปีดเพิ่มขึ้น 50% หรือก็คือการปั่นไฟฮิลหรือถอนเสาเร็วขึ้น 50% แต่ถ้าผู้ที่ถูกเลือกตายผู้รอดชีวิตทุกคนจะถูกลดแอคชั่นสปีดลง 25% และเปิร์กสุดท้าย Pay with your food ในเปิร์กระดับ3หากผู้ที่ถูกเลือก Escape หนีออกจากคุณได้ฆาตกรจะได้รับ1โทเค็นซึ่ง1โทเค็นนั้นจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 7% สามารถสะสมได้มากสุดที่3โทเค็นเท่ากับว่าตัวฆาตกรนั้นจะวิ่งเร็วขึ้น 21% แต่ทุกครั้งที่เรากดโจมตีจะสูญเสีย1โทเค็นโอเคครับเปิร์กและสกิลของ The Chef หรือไมเคิลนั้นก็ได้ครบเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูโมลี่กันดีกว่าโอเคสำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีอะไรอยากชี้แนะก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างได้เลยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่เคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนถ้ามีข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ที่มาทำข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเนี่ยเพราะว่าผมชอบเกม Dead by Daylight ไงผมก็เลยอยากนำเรื่องราวมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับรู้กันโอเคขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันรบกวนเพื่อนๆใครที่ชอบวิดีโอนี้นะฮะรบกวนกดไลค์สักนิดนึงใครที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์และมีสาระก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม